ิ่งนี้นั้นก็คือเสื้อคาร์ดิแกนนั่นเองนะคะทุกคนหัวชาร์จกับสายชาร์จแท็ก MI นั่นเองก็เหมาะกับการเอาไปทำดอลลี่อายมั้งทุกคนดู TikTok มั้ยรีวิวลิปกลอสไม่ติดแมสเนี่ยอันยาวชิงกระดือนูชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาแก้พัสดุเดือนตุลาคมนั่นเองเฮ้ยทำไมต้องทำรถบัสด้วยงงงงเหมือนกันก็มาดูกันว่าเดือนนี้เนี่ยฉันสั่งอะไรมาบ้างนะฮะทุกคนตอนนี้เนี่ยมีพัสดุมาแล้วนะฮะเป็นพัสดุจาก 10.10 นั่นเองนะทุกคนก็คือกดมาเฉพาะสิ่งที่อยากได้ไม่ได้กดปลั่มเปลือไม่ได้กดแบบว่ามั่วซั่วนะฮะทุกคนแต่กดๆมามีงบประมาณให้ตัวเองว่าแบบจะซื้อเท่านี้ก็เอามาเท่านี้นะฮะแล้วก็มีของสำคัญแล้วก็โดนป้ายยามาอะไรอย่างนี้ซึ่งเดี๋ยวอันไหนเนี่ยโดนป้ายยามาอันไหนเนี่ยอยากได้จริงๆตั้งใจจะซื้อจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันซึ่งเราเนี่ยอันนี้เป็นของที่ได้มาจากประเทศไทยเนาะเป็นของที่ส่งจากประเทศไทยจริงๆมันก็จะมีของที่มาจากจีนด้วยซึ่งตอนนี้เขายังมาไม่ถึงถ้าหากว่ามาถึงแล้วเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ดูอีกทีนึงแล้วกันนั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวมาแกะของจากไทยกันก่อนเลยสิ่งแรกอยู่ในนี่แกะให้ทุกคนดูไปเลยก็ถ้าโดนเสื้อก็ไปโทษร้านไม่ได้เนาะโทษตัวเองเนาะอยากให้ทุกคนเห็นไงชิ้นแรกก็คือนี่เลยเป็นอะไรให้ทายกันนะ5 4 3 2 1สิ่งนี้นั้นก็คือเสื้อคาร์ดิแกนนั่นเองนะฮะทุกคนนี่เป็นคาร์ดิแกนที่แบบว่าไซส์ใหญ่มากตัวนี้ก็คืออก50ไปเลยซึ่งอันเนี้ยเราอ่ะเคยไปเห็นเขาไลฟ์ใน TikTok ฉันก็กดแอดไว้ใน TikTok แล้วแหละเหมือนแบบประมาณว่าแบบว่าเดี๋ยวฉันมากดใน TikTok ทีหลังอะไรอย่างงี้แต่ทีนี้เนี่ยเปิดไปเปิดมาเจอใน Shopee ก็เลยแบบว่าสั่งเขาใน Shopee เลยละกันเพราะว่าไหนๆเนี่ย 10.10 เราก็จะสั่งอยู่แล้วเนาะเราก็เลยแบบว่าเห็นเสื้อตัวนี้เราก็เลยสั่งมาด้วยนะครับทุกคนเป็นเสื้อคาร์ดิแกนนะสำหรับเรายังไม่มีนะมันเป็นเสื้อที่เอาไว้ใส่สำหรับกันหนาวหรือว่าใส่ในออฟฟิศได้ง่ายแล้วมันก็สบายทางแบบมันไม่ได้หนาเกินไปแล้วก็ไม่ได้บางเกินไปอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบสั่งมาตัวนี้ก็ราคาแบบน่ารักประมาณ300บาทนะฮะทุกคนไม่เกิน300อันนี้น่ารักมากจริงๆก็เลยสั่งมานั่นเองนะครับต่อไปติ้งสีนี้เลยแฮกมาแบบว่าแฮกมาเหมือนกล่องแต่ว่าอยู่ในสภาพของซองไปรษณีย์ซองพัสดุฉันก็งงนะเขาอาจจะไม่มีกล่องก็ได้เนาะไม่เป็นไรหรอกแต่เราตัดไปแบบเจ้าของร้านจะต้องแบบกรี๊ดอะเจ้าของร้านจะต้องรู้สึกแบบโอ้ยตัดขนาดนี้เลยเหรอคะคุณลูกค้าคะสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราโดนป้ายยามานะทุกคนนั่นก็คืองงปะเป็นฟิลว่าวิเขาจะเรียกว่าอะไรดีอะปั๊มน้ำยาล้างจานนั่นเองนะทุกคนก็คือเราจะใส่น้ำยาล้างจานไว้ด้านล่างอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเวลาเราจะใช้เราก็กดตึ้งใช้ฟองน้ำอะกดอย่างนี้ตึ้งแล้วมันก็จะมีน้ำยาล้างจานขึ้นมาเองนั่นเองนะทุกคนซึ่งอันนี้เนี่ยเราเนี่ยเห็นที่ออฟฟิศเรามีแล้วเรารู้สึกว่ามันง่ายดีอ่ะมันแบบมันไม่ต้องแบบว่าไปกดอย่างนี้เราก็แค่สามารถแบบว่ากดฟองน้ำลงไปเราก็จะได้น้ำยาล้างจานเลยนั่นเองนะทุกคนก็คือมันแบบสะดวกสบายแล้วก็มันไม่ได้กินพื้นที่ต่อไปตึ้งอยู่ในซองนี้นะฮะดูนี่อะไรซองนี้ก็คือถุงเท้านะครับทุกคนไม่รู้จะสั่งอะไรก็เลยสั่งมาแล้วก็ทางเราอ่ะชอบใส่เสื้อผ้าหลายๆสีทีนี้เนี่ยไม่ค่อยมีสีที่แบบใส่บ่อยนะฮะก็คือสีเขียวกับสีน้ำเงินหรือสีฟ้านะฮะแล้วก็เลยซื้อมานี่น่ารักสีเขียวกับสีฟ้าแล้วก็อันนี้ซื้อมาเพราะว่าเราเนี่ยชอบไอ้ตรงนี้นี่มันเป็นถุงเท้าแหละแต่ว่าข้างหลังอ่ะมันก็จะเป็นรูปยิ้มอย่างนี้นะฮะเป็นสมายลี่มันน่ารักดีเราก็เลยซื้อมานะครับอันนี้คู่ละ12บาทอันนี้คู่ละ9บาทนะฮะอันนี้น่ารักเพราะว่าเราเคยมีอันนึงแล้วแต่ว่าเป็นรูปบราวน์นะเป็นรูปหมีน่ารักดีแล้วก็เลยสั่งมานะฮะทุกคนเพราะเป็นมนุษย์ที่แบบถุงเท้าหายทุกคนประสบพบเจอเหมือนกันก็คือถุงเท้าหายหายที่ไหนหายที่เครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้ามันกินถุงเท้าเอามาซองนี้ก่อนนะฮะซองนี้นั้นก็คือซองนี้คือปิงปองเป็นหัวชาร์จนะครับกับสายชาร์จจาก ZMI นั่นเองนะทุกคนซึ่งอันนี้เนี่ยบอกก่อนเลยว่าทางเราเนี่ยใช้ที่ชาร์จแบตของแบรนด์นี้อยู่นะครับทุกคนเพราะว่าเขาราคาค่อนข้างแบบเหมาะสมแล้วก็มันปลอดภัยซึ่งทางเราเนี่ยใช้มาแล้วแล้วหลายๆที่เขาก็แนะนำว่า ZMI อ่ะถือว่าเป็นแบรนด์ที่ดีแล้วก็ได้รับการรับรองนะฮะทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นหัวแบบ USB นะอันนี้18วัตต์นะอันนี้ก็จะเป็นหัว USB อันนี้ก็จะเป็นสาย USB อย่างนี้นะครับ
แล้วก็ออกมาเป็น Lightning ซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะเอามาชาร์จกับ iPad ของเรานั่นเองนะทุกคนนะใครที่กำลังตามหาที่ชาร์จแบตสำหรับ iPhone อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า iPhone เนี่ยมันไม่ได้แถมหัวชาร์จใช่ไหมก็สามารถซื้อของ ZMI ได้เพราะว่าปลอดภัยนะครับหรือใครที่อยากหาหัวชาร์จแบบ18วัตต์20วัตต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่มั่นใจว่าจะสั่งแบรนด์ไหนดีที่แบบว่าได้มาตรฐาน ZMI ก็ได้นะครับเพราะว่าเขาก็มีหัวที่เป็น USB ด้วยนะครับส่วนสายเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าในช็อปของเขามีสายที่เป็นของ Android ไหมหรือว่าสายที่เป็นแบบว่า USB Type C เราว่าน่าจะมีนะก็ลองไปหาดูกันได้นะคะทุกคนสำหรับเซต2อันนี้เนี่ยก็ราคา599บาทนะต่อไปอยู่ในกล่องนี้นะครับทุกคนอันนี้คืออะไรอ่ะของที่อยู่ในกล่องนี้นั้นก็คือเป็นอันนี้นะฮะนี่เขาคือขวดปั๊มนั่นเองนะเป็นขวดปั๊มเวลาเราจะใช้แล้วก็กดตรงนี้นะฮะทุกคนอารมณ์เหมือนเมื่อกี้เลยที่เป็นที่ใส่น้ำยาล้างจานแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะเหมาะไว้ใส่กับพวกแอลกอฮอล์ล้างเล็บอะไรอย่างนี้หรือถ้าเราเนี่ยเอามาใช้ก็คือจะเอามาใช้ใส่รีมูเวอร์นั่นเองนะครับเพราะว่าเวลาจะใช้เนี่ยเราก็แค่เอาสำลีกดลงไปแล้วเราก็จะได้เนื้อรีมูเวอร์ออกมาเลยนั่นเองนะครับเราก็เลยเอามาใส่รีมูเวอร์นะตัวนี้นะฮะโดยเฉพาะเลยอันนี้คือตั้งใจนะราคาไม่แพงด้วยนะอันนี้49บาทนั่นเองนะครับต่อไปนะฮะนี่เลยซองนี้ก็คือซองนี้นั้นก็คือเป็นลิปสติกนะครับกับอายไลเนอร์ตัวนี้เนี่ยมีที่มาเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะทุกคนทุกคนเคยเห็น TikTok มั้ยทุกคนดู TikTok มั้ยแล้วมันจะมีคนที่มารีวิวลิปกอสไม่ติดแมสซึ่งทางเราอะเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าแบบลิปกอสไม่ติดแมสมันมีหรอเฮ้ยมันเป็นไปได้ไงอะคือแบบปากมันฉ่ำแต่มันไม่ติดแมสอะแล้วเขาก็แบบเทสให้ดูแบบว่าเทสให้ดูจริงจังเลยนะว่าแบบว่าทาเสร็จปุ๊บใส่แมสแล้วก็จุ๊บแมสคือแบบตื่นเต้นฉันตื่นเต้นเลยฉันเห็นแล้วฉันแบบว่าเวอร์มากมันเป็นไปได้ไงมันเป็นไปได้ไงทางเราเนี่ยก็เลยอยากพิสูจน์ด้วยการลองซื้อมาดูนะครับทุกคนซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีรีวิวให้ดูด้วยนะแต่ว่าขออนุญาตลองให้ทุกคนดูในคลิปวิดีโอนี้ก่อนเลยนะครับแต่ถ้าหากว่ามันยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปถ่ายเป็นวิดีโอรีวิวอีกทีนึงนะฮะมันเป็นลิปยี่ห้อคาปูวินนี่นะครับหรือลิปหมีฝาใสอย่างนี้นะทุกคนเราซื้อมา2สีด้วยกันเป็นสีเบอร์06กับเบอร์01นะไม่รู้ว่าต่างกันยังไงลืมแล้วอะเดี๋ยวขออนุญาตแกะดูก่อนละกันนี่เบอร์1เป็นสีแบบสีอะไรอะชมพูตุ่นเหรอเฮ้ยกลิ่นช็อกโกแลตเป็นกลิ่นช็อกโกแลตอันนี้สีอะไรน้ำตาลอันนี้เป็นสีน้ำตาลเนื้อมันมีความแปลกๆอยู่นะอันนึงก็จะเป็นสีชมพูแบบชมพูตุ่นๆแล้วก็เป็นสีน้ำตาลนะครับเดี๋ยวเราจะลองทาสีชมพูตุ่นๆนะฮะเบอร์1มาดูสีมันยังไงแต่ว่าโอ้โหเดี๋ยวฟันลองทาเลยนะฮะให้ทาอย่างงี้ฮะทาอย่างงี้เม้มหนึ่งทีไม่ดูกระจกแล้วทีนี้เขาบอกให้เรารอให้มันเซตตัวแต่ว่ากว่าจะหมุนออกมาได้คือแบบว่าเซลครับเซลฟันครับอีกตัวนึงนะฮะก็จะเป็นอันนี้เลยเป็นอายไลเนอร์นะครับอันนี้ซื้อมาแบบเล่นๆซื้อมาแบบแกล้งๆไม่ได้ตั้งใจจะซื้อมานะทุกคนทำคอนเทนต์ก็ได้พูดว่ามาทำคอนเทนต์ก็ได้นั่นแหละเป็นอายไลเนอร์ที่แบบว่าเหมาะสำหรับเอามาทำเป็นดอลลี่อายนะฮะทุกคนไม่ใช่อายไลเนอร์ดีกว่ามันคือดอลลี่อายลิควิดอายไลเนอร์มันจะลิควิดอายไลเนอร์ได้ไงอ่ะมันไม่ข้างหน้าเขียนว่า eyeliner pencil ทุกคนดูพร้อมกัน eyeliner pencil แต่ตรงนี้เขียนว่า liquid eyeliner QC ไม่ผ่านนะ QC ไม่ผ่านนะเอาจริง ก็คือเขาก็จะเป็นเหมือน eyeliner แบบหัวดินสออะไรทุกคนก็คือเป็น pencil นั่นแหละต้องเรียกว่า pencil ถูกแล้วนะทุกคนถ้า pencil ถูกแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเหมาะกับการเอามาทำไหนอ่ะมันเหมาะกับการเอามาทำดอลลี่อายนะทุกคนนี่โอ้นี่เออมันก็มีความแบบว่าแต่หัวมันแข็งมากเลยอ่ะคือถ้าเอามาเขียนตาก็คือตาบาดตานะทุกคนเพราะว่ามันแข็งมากแล้วก็คอนโทรลยากมากดูดิจะว่าวงกลมก็ไม่ได้อุ้ยมันไม่ออกเลยทุกคนหรือมันต้องเอาไปแช่น้ำก่อนวะแช่น้ำก็เหมาะกับการเอาไปทำดอลลี่อายมั้งไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าลิปฉันอะได้ยังอะเนี่ยมันก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนช่ำอกช่ำใจแต่มันจะไม่ติดจริงหรอแต่เรารู้สึกว่ามันยังมีความแบบ
มันยังมีอะไรเกาะที่ปากอยู่อะมันไม่สบายปากนะทุกคนแต่ว่าข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเป็นลิปกอสที่แบบว่าไม่แบบมัวอย่างเงี้ยทุกคนมาเป็นลิปกอสที่แบบไม่เหนอะหนะไม่เหนอะหนะนะทุกคนคือแบบถ้าในราคาเนี้ยฉันจะไม่เจอที่เป็นเนื้อแบบนี้ฉันจะเจอเนื้อที่แบบว่าเหมือนกาวเหมือนกาวนะฮะทุกคนอ่ะมาเราไม่รอแล้วเราจะลองแล้วมันก็ผ่านมานานแล้วนะทุกคนฉันกลัวบงมากหนึ่งนี่นะทุกคนไม่มีอะไรเลยนะ1 2 3ก็ติดนี่ก็ติดนะทุกคนไม่ใช่ว่าไม่ติดแต่ว่าติดออกมาไม่เยอะติดออกมาแบบเหมือนซับเขาเรียกอะไรซับความมันของกอสออกไปนิดนึงนะทุกคนขออีกรอบนึงเอาฝั่งนึงแล้วกันก็หลุดอ่ะจกตานี่แล้วพอเราซับอ่ะมันก็ไม่กลายเป็นก๊อสแล้วอ่ะมันก็เป็นอย่างอื่นแล้วแต่ว่าเราไม่คาดหวังอยู่แล้วเรามาแบบว่าเหมือนแบบเปิดเผยความจริงแต่ว่าลิปสีเขาสวยนะว่าไม่ได้นะถ้าหากว่าเป็นลิปที่แบบอ่ะถ้าสมมุติแบบมองในมุมอื่นที่แบบว่าถ้าเขาไม่ได้เป็นก๊อสล่ะดีเลยคือแบบเอาจริงสีสวยมากนะซับความมันออกแล้วอ่ะก็ยังรู้สึกว่าสีสวยปากดูสุขภาพดีอ่ะทุกคนก็ถือว่าได้อยู่นะเพราะว่าพอซับไปใช่ปะเขาก็ไม่ติดจริงนี่เนี่ยคือตอนที่ยังเป็นกอสอยู่ที่มันมีความเป็นแบบฉ่ำๆอยู่เป็นน้ำๆอยู่เนี่ยถ้าซับอ่ะก็อาจจะมีหลุดออกมาบ้างถ้าอยากดูรีวิวเต็มๆเนี่ยก็ไปรอติดตามชมเป็นคลิปวิดีโอรีวิวแทนละกันนะครับตอนนี้นะฮะเราก็ได้พัสดุมาครบหมดแล้วนะทุกคนสำหรับเดือนนี้นั่นเองนะฮะก็มีสองชุดสุดท้ายอันนี้เป็นของที่มาจากประเทศจีนนั่นเองนะทุกคนมาเจอกันอีกทีนึงก็คือผมสั้นๆไปแล้วนะทุกคนเพราะไปตัดผมมาแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าของที่มาจากจีนที่เราได้มานี้คืออะไรบ้างนะครับดูกันสิ่งแรกนะฮะสิ่งนี้ก็คือเป็นเสื้อนะฮะทุกคนเดี๋ยวรอเสื้อให้ดูก่อนมันแถมมาให้ด้วยแถมอะไรบางอย่างมาให้เราเป็นเสื้อสีน้ำเงินนะฮะสีกรมนะครับอย่างนี้หุยโคตรน่ารักคือมันจะมีความผ้าแบบลื่นๆนิดนึงนะไม่ได้สบายสบายนะแต่ว่าน่ารักน่ารักมากเป็นเชิ้ตนะทุกคนเป็นเชิ้ตแล้วก็เขาจะมีเป็นเหมือนแบบลายตะเข็บแบบนี้นะฮะที่แบบว่ามีความว่าเป็นตะเข็บตะใจแต่เรารู้สึกว่ามันมีความน่ารักดีก็เลยซื้อมานะฮะนี่เห็นไหมมันน่ารักอ่ะก็เลยซื้อมานะครับทุกคนอีกอันนึงนะฮะก็มาจากจีนเหมือนกันนะครับเป็นนี่เลยมาอยู่ในซองแบบนี้นะครับสิ่งนี้เป็นเสื้อ วิ่งน่ารักอ่ะวิ่งน่ารักเป็นชุดนอนนะทุกคนนี่ลายแบบน้องหมาอย่างนี้นะฮะแล้วก็เขาเนี่ยจะมีกางเกงมาด้วยนะเป็นกางเกงขาสั้นนะทุกคนสั้นมากแล้วก็บางมากด้วยนะทุกคนอันนี้ก็คือเห็นไฟลิงไลท์เลยมีความว่าพอดีตัวนิดนึงน่ารักดีอันนี้พี่ก่อนเด็กๆน่ารักแต่ว่าผ้าเขาจะมีความเหมือนแบบยับๆพีทๆหน่อยเป็นเหมือนผ้าพีทนิดนึงนะทุกคนแต่ก็ไม่ได้พีทขนาดนั้นแค่ลายเหมือนเฉยๆนะนี่ก็เป็นอีกตัวนึงนะครับที่เราซื้อมาเนาะประมาณนี้นะฮะสำหรับของที่เราสั่งมาในเดือนตุลาคมนะครับคือสั่งรอบเดียวแล้วก็คือจบเลยไม่ได้สั่งอะไรเพิ่มแล้วนะทุกคนเพราะว่าไม่รู้จะซื้ออะไรอ่ะมันแบบมันเบลอไปหมดเลยคือแบบตอนนี้ก็งงๆนิดนึงว่าแบบว่าอยากได้อะไรเพิ่มไหมนะแล้วก็เดือนนี้เนี่ยใช้เงินน้อยพยายามเซฟเงินนะทุกคนเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยเราต้องกดบัตรคอนพี่แดนนั่นเองนะทุกคนเราก็เลยต้องเซฟเงินกันนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคอนพี่แดนมีคอนพี่แดนสิทธิ์อีกเดี๋ยวเดือนหน้าก็มีกดบัตรสเตคิดอีกก็เลยแบบว่าเซฟตังค์นิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปซื้อบาทต้องไปเปย์ผู้ชายอะไรอย่างนี้ก็แบบว่าดูน้อยๆหน่อยนะทุกคนก็อยากเฮ้ยทำไมเดือนนี้มันน้อยจังแต่ก็ฝากเข้าใจกันด้วยนะฝากติดตามดูซีดีคอนเสิร์ตของเรากันด้วยนะฮะสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยกับการแกะพัสดุเดือนตุลาคมก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าไปแล้วบ๊ายบาย